หน้าหน่อยครับคือตอนนี้ก็คงจะน่าจะรู้เท่าๆกันนะครับตอนนี้ก็จับตัวคนร้ายได้นะครับแล้วเขาก็รับสารภาพว่าเขาเป็นคนยิงส่วนขั้นตอนของการพิจารณาเนี่ยคงจะต้องเป็นเรื่องของกฎหมายนะครับมันก็คงอยู่ในชั้นของการสอบสวนนะครับอัยการชั้นศาลผมก็ต้องคงรอตอนนี้ก็คือรอการตัดสินเท่านั้นเองคือเรารู้เหมือนกันเท่ากันแน่นอนพี่สาวคาดหวังว่าให้การตัดสินเป็นทางไหนครับคือผมว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่กระบวนการความยุติธรรมอยู่แล้วซึ่งวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้รับนะครับกับคนที่กระทำมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเราก็อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์กติกานะครับในสังคมอยู่แล้วในประเทศอยู่แล้วผมก็คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการความยุติธรรมไปเพราะเราคงจะทำอะไรนอกเหนือจากนี้ไม่ได้ก็อยากจะบอกว่าจริงๆก็คือไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครเลยในโลกนี้นะครับโดยเฉพาะคนใกล้ตัวแต่เห็นลูกของพี่ต่อนี่ก็สนิทกับหลานคนนั้นด้วยใช่ไหมครับสนิทครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือคุณแม่ของน้องนิวเนี่ยเขาเป็นน้าผมก็คือน้องสาวแม่ก็เป็นสายเลือดผมเสร็จช่วงที่แบบอย่างเงี้ยผมออกมาทำงานกับภรรยาผมสองคนอย่างเงี้ยน้าผมเขาจะดูแลนิวเขาก็จะมาช่วยดูนะครับทั้งสมใจกับสุขใจคือจริงๆเนี่ยตอนนี้สุขใจเนี่ย2ขวบกำลังจะ4เดือนนะครับตอนนั้นเนี่ยน้าผมก็คือพี่จิ๋มเนี่ยผมเรียกพี่นะฮะน้าผมก็คือพี่จิ๋มเนี่ยเขามาตั้งแต่สุขใจ3เดือนเขาอยู่กับผมมาระยะเวลาปี2ปีกว่าแล้วแล้วน้องนิวเนี่ยคือก่อนหน้านี้ปีนึงเขาไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่าเขาเป็นโรค SLV ซึ่งเป็นโรคเหมือนโรคพุ่มพวงครับคือแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเองแล้วทำให้เด็กอายุ18แต่ว่าไขข้อสะโพกเสื่อมแล้วเขาเดินไม่ได้แล้วเราก็พยายามจะรักษาเขาที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยซึ่งไซด์เอฟเฟกต์ของการรักษาคือว่าขาจากจะเดินไม่ได้แล้วใช้ไม้เท้าเนี่ยจะต้องรถเข็นแล้วเดินได้แค่เดินได้นะฮะเดินได้เร็วนิดๆแต่วิ่งไม่ได้นั่นคือ1 2ไซด์เอฟเฟกต์ของเขาที่ทานยาคือกระดูกจะพุนนะครับเพราะแล้วก็อีกอย่างนึงคือสายตาจะเริ่มไม่ค่อยดีเริ่มจะค่อยมองไม่ค่อยเห็นมันก็ต้องค่อยๆแก้ไปมันคือโรคประจําตัวเสร็จคราวนี้เนี่ยเขาเพิ่งกลับไปเรียนได้8วันเขากลับไปเรียนได้8วันแล้วก็เกิดเรื่องนะครับก่อนหน้านี้เขาก็มาบอกผมว่าเขาจะกลับไปเรียนนะผมก็เขาก็บอกว่าเนี่ยจะซื้อมอเตอร์ไซค์จะได้แบบขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนแล้วกลับเลยซึ่งบอกว่าไม่ต้องซื้อหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่บ้านเรามีผมมีสกูปปี้อยู่แล้วก็บอกยกให้น้องไปเลยนะครับซึ่งวันก่อนเขาตายคือวันจันทร์ตอนเย็นเนี่ยเขาก็ลากลับเขาก็เดินกลับไปผมบอกเฮ้ยนิวทำไมไม่เอามอเตอร์ไซค์ไปเขาบอกเขาไม่เอาเขาจะนั่งรถเมย์กับเพื่อนรุ่นน้องซึ่งเพิ่งเข้าเขาเป็นห่วงคือบอกอ้าวเหรอคิดดีแล้วนะบอกคิดดีแล้วพี่ผมนั่งรถเมย์ดีกว่าโอเคก็คือเย็นวันจันทร์เราเจอเขาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็วันอังคารตอน 4:30 นโดนยิงครับขอถามถึงสภาพจิตใจของทางครอบครัวน้องนิวแล้วก็ทางพี่สาวคือผมว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่มันเลวร้ายอ่ะคือผมเชื่อว่าทุกคนรู้แล้วก็เข้าใจผมอยู่แล้วว่าผมรู้สึกยังไงนะครับจริงๆศักดิ์ของน้องนิวเนี่ยคือน้องผมเนี่ยเขาเด็กมากผมก็เลยมองเขาเหมือนหลานนี่ผมต้องขอบอกก่อนแล้วก็คือผมว่าผู้หญิงคนนึงเลี้ยงลูกมาเองตลอดระยะเวลาประคบประหงมนะครับจนเขาอายุ20แล้วมันเกิดเรื่องคือผมไม่ต้องบอกหรอกว่าเขารู้สึกยังไงแต่ผมก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็ส่งน้องนิวนะครับไปในสิ่งที่เราทำเนี่ยให้ดีที่สุดนะครับสิ่งสำคัญคือวันนี้เนี่ยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเราเคยเห็นผ่านสื่อนะครับแต่วันนี้เนี่ยมันวนมาถึงคนใกล้ตัวมันเป็นน้องผมนะครับแล้วถ้าวันหน้ามันเป็นลูกผมแล้วเราคงจะไม่ต้องถามว่าผมจะรู้สึกยังไงนะครับผมเข้าใจในความรู้สึกของคนเป็นแม่เพราะว่าตอนนี้ผมก็มีลูก2คนแล้วผมก็เลี้ยงลูกของผมมาโดยตลอดเรารู้ว่ามันเป็นยังไงเราไม่ได้บอกว่าเรียนโรงเรียนแบบนี้นู่นนี่นั่นต่างๆซึ่งผมห่างมากผมจบการศึกษามานานแล้วอะซึ่งผมคงตอบอะไรไม่ได้แต่ว่าวันนึงคุณลองคิดดูว่าถ้าลูกเราเดินอยู่แล้วโดนลูกหลงซึ่งทั้งที่ลูกเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรมันจะคิดมันจะเป็นยังไงคือผมว่ามันสิ่งที่มันเลวร้ายอะครับอยากให้แบบว่าแบบผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเขาแบบมีการช่วยเหลืออย่างไรคือผมก็เชื่อว่าทุกคนก็พยายามจะทำให้มันดีที่สุดแต่มันเป็นเรื่องที่มันเราพยายามกันมานานมากแล้ว
นะครับมันก็ควรจะต้องพยายามกันต่อไปผมก็ต้องขอขอบคุณไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทุกคนทุกฝ่ายหรือพี่ๆสื่อนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็ช่วยเราให้เจอตัวคนร้ายนะครับต้องขอบคุณจริงๆแล้วก็ที่เหลือคงต้องว่ากันในเรื่องของกระบวนการความยุติธรรมเพราะเราคงจะไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องตรงนั้นแต่เราก็คงไปรับรู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อแต่บอกเลยว่าผมไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครในโลกนี้นะครับกับทุกๆคนที่ยืนอยู่ตรงนี้รวมทั้งคนใกล้ตัวผมหรือใครเลยเพราะว่ามันแย่มันแย่มากจะมีการตัดสินที่ชัดเจนผมว่าจริงๆตอนนี้ทุกอย่างมันก็ต้องรอระยะเวลาเท่านั้นเองคือเขาตัดสินยังไงเราก็ต้องว่าตามนั้นเพราะว่าจริงๆเราอยู่ในกฎระเบียบแล้วก็ภายใต้กฎหมายเดียวกันอยู่แล้วนะครับคือผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งซึ่งยอมรับในการตัดสินในทุกคำตัดสินอยู่แล้วสาขาขออนุญาตถามเนาะเห็นบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดพี่ยุ้ยด้วยครับครับมีอะไรก็เดี๋ยวจะเนี่ยเสร็จงานนี้เดี๋ยวจะไปทานข้าวที่หนึ่งเลยแต่ยังไม่บอกตอนนี้เพราะเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์แต่ไม่ได้บอกพี่สื่อนะแต่ภรรยาผมคนไปจองเองเขารู้ละจองใช่ผมให้เขาบอกโทรไปจองเพราะเราชอบที่นี่ต้องจัดงานของขวัญอะไรที่มีไหมก็พยายามทำงานหาเงินให้ได้เยอะๆขอให้เขาเพราะว่าตอนนี้ใช่ดีที่สุดเพราะว่าตอนนี้ลูกก็เล็กก็คืออย่างที่บอกคือตอนนี้ก็อย่างที่เห็นก็คือเราก็พยายามทำงานที่เรารักนะครับในหลายๆด้านในหลายๆรูปแบบแล้วก็คือไม่ใช่ว่าพอมีลูกแล้วจะต้องรับทุกอย่างทำทุกอย่างเราก็ยังเลือกในสไตล์เราในอุดมการณ์ของเราอยู่แต่จะมีลดหย่อนหรือแบบว่ายืดหยุ่นกันได้ตามสถานภาพหรือเวลาหรือเหตุการณ์หรือความจำเป็นนะครับแต่ว่าอย่างนี้ก็ผมมีความสุขดีที่ได้ทำงานแล้วก็เห็นลูกๆน่ารักนะครับแล้วก็แสบสมใจจริงครับทั้งสมใจสุขใจแล้วก็อย่างที่บอกคืออย่างเนี้ยอย่างเรื่องน้าผมก็คือพี่จิ๋มนี่เขามาดูแลทำให้เราได้ออกไปทำงานได้เยอะขึ้นจริงๆพี่ยูมีเปรย์อยากได้อะไรไหมครับพี่ไปเปิดอยากเขาอยากได้ตังค์เพิ่มอ่ะครับคือตอนนี้บ้านเราคงไม่อยากได้อะไรเพราะว่าลูกเพิ่งเรียนจริงๆตอนนี้สมใจเรียนเนอร์เซอรี่วันนะครับตอนนี้เรียนได้10เดือนละนะครับแล้วสุขใจเดี๋ยวกันยาเนี้ยจะเข้าอีกคนนึงครับถ้าเป็นผมตอบแทนเมียผมได้เลยว่าคงอยากได้ตังค์เยอะขึ้นเพราะว่าอีกคนนึงเข้าไปก็ต้องใช้เงินแล้วตอนนี้คือผมก็เห็นที่เขาไปเรียนหนังสือเนี่ยแล้วเขาไปเรียนอินเตอร์แบบเรียนภาษาจีนด้วยแล้วเขากลับมาแล้วตอนนี้เขาโอ้โหเขาพูดบางคำผมต้องหันไปถามยุ้ยว่าเฮ้ยภาษาอะไรภาษาจีนด้วยครับบางวันเขากลับมาร้องชิงกะเบลภาษาจีนให้เราฟังบางวันอีกหน่อยเขาคงนินทาเราเป็นภาษาจีนโดยที่เราไม่รู้เรื่องว่าเขานินทาอะไรโอ้ดีครับดีเลยอย่างที่ผมให้เขาเรียนตอนนี้คือ Singapore International School of Bangkok ซึ่งตอนแรกเราก็แบบเอ๊ะลูกเราจะไหวไหมเพราะลูกเราเนี่ยไม่ได้เป็นแบบลูกครึ่งหรือแบบเป็นคนต่างชาติมาหรือว่าสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรต่างๆซึ่งลูกเราเป็นคนไทยจริงๆแล้วเราเข้าไปเราก็จะเห็นพัฒนาการว่าเออเฮ้ย2อาทิตย์แรกเค้าเริ่มโหยหาพ่อแม่ว่าพ่อแม่อยู่กับเค้าหน่อยนะเพราะว่าเขาแปลไม่ออกพอต่อ2เดือนผ่านไปเขาเริ่มมีพัฒนาการแต่เขาก็ยังไม่พูดตอนนี้ได้รับรายงานล่าสุดจากโรงเรียนก็คือเขาเขียนมาแล้วว่าพูดภาษาอังกฤษกับทีเชอร์แล้วก็คุยกับเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษแล้วมีพัฒนาการรวดเร็วครับก็ดีผมว่าจริงๆมันช่วงระยะ3ขวบเนี่ยคือเขาเข้าตอน2ขวบครึ่งเนี่ยเขาเริ่มจดจำนะครับมันก็เป็นการลงทุนตั้งแต่เล็กผมว่ามันก็ได้เปรียบในความรู้สึกของเรานะฮะเพราะจริงๆแบบบางทีไม่ต้องไปเมืองนอกแต่ว่าเราก็สามารถดูแลเขาใกล้ชิดแล้วผมว่าผมสบายใจกว่าที่โตจะให้เขาไปเมืองนอกเรามีลูกเราก็ห่วงอย่างนี้ที่เราวางแผนอนาคตไว้ให้น้อยก็ตอนนี้ผมว่าก็คือวันนี้เราวางเขาถึงม.6หลังจากนั้นเดี๋ยวให้เขาเลือกเองนะครับแต่ว่าก็ยังรู้สึกตื่นเต้นกับค่าเทอมอยู่เราเคยเรียนป.1ปีนึง200แต่นี้ก็เป็นแสนนะครับแต่ว่าน้องเข้าโรงเรียนนี่ก็มีเวลามารับงานเพิ่มขึ้นหรือเปล่าก็ใช่ครับเพราะว่าอย่างจริงคือเขาเข้าโรงเรียนแล้วจริงๆนะผมก็จะได้มีเวลาว่างเขาก็จะได้ผ่อนแล้วพอเดี๋ยวอีกหน่อยเราคงจะต้องค
ือตอนนี้มันก็ต้องแยกร่างว่าผมไปทำงานนะครับยุ้ยก็ต้องไปรับไปส่งเพราะเช้าอย่างไม่เช้าผมก็ไปส่งมาแล้วคือออกจากบ้านมาหกโมงครึ่งไม่เกินหกโมงสี่ห้าก็ต้องไปส่งทุกวันวันไหนผมถ่ายละครยุ้ยไปส่งผมก็ติดรถคนอื่นไปบ้างอะไรบ้างคือตอนนี้คงต้องหาคนขับรถก่อนเพราะว่าถ้าเกิดไปกับผมเนี่ยสมมติว่าวันนี้ภรรยาผมคือยุ้ยเนี่ยมากับผมคนขับรถเนี่ยก็คือคนที่เราสนิทเนี่ยก็ต้องไปรับลูกเราไม่งั้นเดี๋ยวมันแบ่งไม่ได้มันก็ต้องมีหลายๆอย่างเวลามันมีลูกมันก็คงจะต้องมีหน้าที่หรือว่าสิ่งที่มันจะต้องใช้อ่ะเยอะขึ้นแน่นอนมีห่วงอะไรน้องเป็นพิเศษบ้างไม่มีเลยครับเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ชิดกับผมมากคือเช้าผมไปส่งเนี่ยเย็นผมกลับก็เจอแล้วก็ทุกเช้าเนี่ยเขาผมเป็นคนไปปลุกเขาแล้วก็ให้เขาอาบน้ำแล้วเช้าผมก็ไปส่งแล้วก็เย็นคือมันได้คุยกันตลอดแล้วก็อย่างผมกับภรรยาผมเนี่ย4คนนะครับก็จะมีผมภรรยาผมแล้วก็ลูกผม2คนก็นอนห้องเดียวกันมีอะไรเขาก็จะมาคุยมาเล่นตลอดมีเรื่องมาเล่าให้ฟังตลอดใช่ครับก็มีวันนึงเล่าให้ฟังก็คือบอกเขาว่าวันนี้เราจะพาเขาไปสวนสนุกนะให้เขาแบบทำตัวให้ดีวันนี้เชื่อฟังนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเขาตอบผมว่าเอ็กซ์แลนด์สุดยอดผมหันด้วยถามขอโทษนะฮะเมียแปลว่าอะไรวะคือเราอะไรวะอ๋อโอเคผมก็ทำหน้าคือไม่เป็นไรครับเมียผมเป็นล่ามให้ผมได้ในทุกเวลาอย่างนี้พี่ต่อต้องฝึกภาษาอังกฤษคืออะไรก็ดีครับเวลาเขาไปเรียนอย่างเงี้ยแล้วเขามาคุยกับผมผมก็รู้ภาษาอังกฤษเยอะขึ้นซึ่งโอกาสของผมเนี่ยผมไม่ได้มากเท่าเขาแต่ว่ามันเป็นสิ่งภาคภูมิใจของพ่อกับแม่นะครับพ่อคนนึงที่แบบเวลาที่เราขาดอะไรแล้วเรามาให้ลูกเราแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราขาดแล้วเราให้เนี่ยเฮ้ยมันดีจริงแล้วก่อนหน้านี้คือขอโทษนะฮะคือหลานของยุ้ยก็คือลูกน้องชายเนี่ย2คนเรียนที่เนี่ยโหผมไม่เห็นแล้วแบบเฮ้ยมันสําคัญจริงๆสําหรับคือผมอยากให้เค้ามีอนาคตเป็นตัวของเค้าเองซึ่งถ้าเค้าอยากจะทําวงการก็ได้นิดหน่อยคือบางอย่างเราเห็นแบบผมไป 6:00 นกับ 6:00 นอีกวันเงี้ยซึ่งผมก็บอกว่าผมคงไม่ให้ลูกทําแต่ถ้าอยากทําบ้างนิดหน่อยไม่มีปัญหาผมอยากเค้ามีชีวิตของเค้ามีเวลาเป็นของเค้าแล้วก็มีแนวคิดเป็นของตัวเองซึ่งเป็นการลงทุนวันนี้ผมก็สามารถไปได้ทั่วโลกแต่ผมก็ไม่ได้ลึกวันนึงถ้าเขาทำได้มากกับผมรู้สึกดีใจมากว่ามันการลงทุนที่ผมภูมิใจ